ลูกทำไมมาขายตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเตรียมตัวร้านออกมาชุดเสร็จแล้วเขาเสร็จผ้าออกมาผมเจ๊กับผมมันอยู่นี่เวลานี้นี่ทำงานตกเตะงานการตกแล้วเนี่ยเลยมือเข้าล้างมือกระจายตัวสอบมือดูดูกีฬามวยไทยสิบกว่าคนครับแล้วน้องเกิดประโยชน์ยังไงบ้างการจัดการที่ได้ที่แน่ๆเนี่ยก็คือก็ห่างไกลจากอบายมุขทั้งหลายครับพวกเกมยาเสพติดบุหรี่อะไรพวกนี้ครับแล้วก็สิ่งที่ดีก็คือเป็นการฝึกระเบียบวินัยเขามีความรับผิดชอบอะไรพวกนี้เด็กเขาก็จะเพิ่มมีน้ำอดน้ำทนมีน้ำใจเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยรู้วินัยชัดเจนเลยเป็นน้องๆที่มาเรียนกีฬามวยไทยเนี่ยค่ะเป็นน้องๆในพื้นที่อำเภอเฉลิมทราบว่ามีน้องชนเผ่าด้วยใช่ครับก็จะมีชนเผ่าลั้วหรือแล้วก็ชนพื้นเมืองครับผมก็มี3เผ่าทำให้เขามีประโยชน์ได้ใช่ครับก็คือเหมือนกับเปิดโลกทัศน์เขาอะฮะเขาไปพาครูพาไปแข่งขันข้างล่างนี่ก็ถือว่าเป็นสร้างประสบการณ์ให้เขาตุ๊กแต่ทุกเขาเลยทองดูร้านเลยมาเล่นเต้นมาจัดมาเล่นเล่นลงมาเล่นลงมาใครเล่นมาอ่ะอ๋อครับเป้ฟองเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็ยักเอาคนไหนกีฬามวยไทยมั้งครับไปแข่งขันครับได้แข่งมั้งยังแข่งมาไปกี่เวทีแล้วคะ30เวทีครับโอ้แล้วเป็นยังไงบ้างคะได้ประสบการณ์ได้อะไรก็ช่วงหนึ่งก็จะไปแข่งที่ระดับภาคอ๋อเป็นระดับภาคครับไปในนามของโรงเรียนของในจังหวัดครับอ๋อเป็นนามของจังหวัดเวลาไหมเกิดจากทางโรงเรียนมัธยมพระราชฐานเนี่ยได้มีชมรมกีฬามวยไทยในโรงเรียนขึ้นก็ทำก็ขอรับการสนับสนุนครูฝึกที่มีความสามารถในการชกมวยจากกองร้อยทหารพรานที่3227ที่เฉลิมพระเกียรตินี่นะครับก็พันเอกรัตนพัฒนาสมบูรณ์ก็ผู้กับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32ก็จึงให้ผมจัดกำลังพลเข้ามาช่วยพอดีเรามีครูฝึกที่ทหารพรานเนี่ยกำลังพลเราเนี่ยที่เป็นอาสาสมัครทหารพรานเนี่ยมีความสามารถในด้านการชกมวยไทยมาก่อนแล้วก็มาสนับสนุนนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถมีความสุขภาพที่แข็งแรงหลีกเลี่ยงยาเสพติดทางกายยาเสพติดและเพื่อปิดเสริมแนวทางให้มีอาชีพเสริมต่อไปด้วยครับครูฝึกที่มีทักษะเรื่องของกีฬามวยไทยนี่มีหลายนายไหมคะมีในกองร้อยก็มีหลายนายครับตอนนี้เราก็จัดมาสนับสนุนจำนวน2นายเพื่อมาฝึกซ้อมให้กับเด็กมาร่วมซ้อมทุกๆวันครับเพราะว่าเด็กเขาจะมีใกล้ๆจะแข่งขันนะบางครั้งก็ไปแข่งกับกีฬาระหว่างโรงเรียนแล้วก็มีบางทีก็มีสนามต่างๆที่ร่วมกับประชาชนทั่วไปเด็กก็ไปฝึกซ้อมเมื่อกี้พี่ปูว่าตอนที่คุณรอบก็ดีใจครับรู้สึกดีใจเราได้ออกกำลังกายนะครับเหมือนกับเอาประสบการณ์ใช่ครับมาถ่ายทอดให้เด็กๆ